สวัสดีน้องๆม .3 ทุกคนนะคะ EP นี้เราก็จะมาทำต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราทำถึงแบบฝึกหัดข้อ15ไปใช่ไหมคะซึ่งเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาของทรงกระบอกนะคะฉะนั้นเราก็จะมาต่อในข้อ16กันเลยข้อ16อ่านโจทย์เลยค่ะเค้กชิ้น1ตัดแบ่งจากเค้กวงกลมที่มีรัศมี14เซนติเมตรทำให้เกิดมุมที่จุดศูนย์กลางขนาด60องศาเค้กหนา7เซนติเมตรจงหาว่าเค้กที่ตัดออกมามีปริมาตรเท่าใดฉะนั้นก่อนอื่นนะคะน้องๆเนี่ยก็วาดรูปก่อนนะมันจะทำให้น้องๆเห็นภาพได้ง่ายขึ้นเค้กมันจะเป็นหน้าวงกลมอย่างนี้เนาะแล้วมันก็จะเป็นความหนาของมันอย่างนี้นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เอาเค้กทั้งหมดใช่ไหมเขามีส่วนที่ตัดออกไปนะคะส่วนที่ตัดออกไปสมมติว่ามันคือส่วนตรงนี้นะคะที่เขาตัดออกไปแล้วเขาตัดออกไปเนี่ยรัศมีมันเป็นเท่าไหร่คะรัศมีมันก็คือ14และนอกจากนั้นเค้กที่ตัดออกไปเนี่ยมันทำมุมกับจุดศูนย์กลางกี่องศาคะลูก60เนาะก็คือตรงนี้ก็จะเป็น60องศาแล้วก็เค้กก็จะหนา7เซนคำว่าหนา7เซนเนี่ยมันก็คือตรงนี้นะคะเป็นความสูงของเค้กนะคะเป็น7เซนจากนั้นเขาถามหาปริมาตรเค้กที่ตัดออกมานะคะก็คือส่วนตรงไหนส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปริมาตรที่เขาต้องการให้เราหาโอเคฉะนั้นก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าเค้กที่มันตัดออกมาเนี่ยมันเป็นกี่เท่าของทั้งหมดมันเป็นกี่เท่าของทั้งหมดมันเป็นกี่ส่วนของทั้งหมดคะก็คือวงกลมนึงเนี่ยดูมุมตรงนี้ก่อนนะมุมวงกลมเนี่ยมันเท่ากับกี่องศาลูก360องศาใช่ไหมแต่ว่าเค้กที่เขาตัดออกไปเนี่ยมันทำมุมแค่กี่องศา60ใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะไปหาว่าเค้กที่ตัดออกไปเนี่ยมันเป็นกี่ส่วนของทั้งหมดเราจะมาหากันนะเค้กที่ตัดออกไปจะเป็นกี่ส่วนของทั้งหมดแล้วก็ทำไงคะแล้วก็เอามุมของเค้กที่ตัดออกไปก็คือ60ไปหารกับมุมของเค้กทั้งหมดก็คือ360จะได้เป็นเท่าไหร่ลูกจะได้เป็น1ส่วน6ส่วนของเค้กทั้งหมดนะคะหมายความว่าเค้กที่ถูกตัดออกไปเป็น1ส่วน6ของเค้กทั้งหมดนะคะโอเคไหมฉะนั้นเราก็จะมาหาปริมาตรแค่1ส่วน6ตรงนี้นะคะหาปริมาตรเนาะเราจะใช้สูตรอะไรอ่ะถามก่อนน้องๆดูก่อนว่าในลักษณะของเค้กเนี่ยมันเป็นรูปลักษณะคล้ายๆกับอะไรคะคล้ายๆกับทรงอะไรคะทรงกระบอกใช่ไหมคะฉะนั้นน้องๆก็ต้องใช้สูตรของปริมาตรทรงกระบอกสูตรปริมาตรทรงกระบอกว่ายังไงพาย r กำลัง2 h แต่ว่าเราไม่ได้หาเค้กทั้งหมดถูกไหมลูกเราหาเค้กที่เป็นส่วนหนึ่งของมันที่เขาตัดออกฉะนั้นเราไปหามันแล้วว่ามันเป็นกี่ส่วนของเค้กทั้งหมดคะ1ส่วน6ฉะนั้นน้องๆก็คูณ1ส่วน6เข้าไปด้วยนะโอเคไหมจากนั้นน้องๆก็แทนค่านะลูกพายคือ22ส่วน7 r ก็คือ7นะคะคูณกัน2ตัว h ก็คือความหนาก็คือ7นะคะจากนั้นน้องๆก็ตัดแล้วก็คูณกันออกมา22คูณ7คูณ7ได้เท่าไหร่ลูกได้4312นะคะส่วนด้วยถามว่าเอาไปหารมันลงตัวไหมคะไม่ลงตัวเนาะฉะนั้นให้น้องๆเอาทศนิยม2ตำแหน่งพอก็จะได้ค่าประมาณเป็น 718.67 มีหน่วยเป็นอะไรคะลูกบาทเซนติเมตรนะคะ
เรียบร้อยเราก็ตอบให้เขาตอบเค้กที่ตัดออกมามีปริมาตร718.67ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเรียบร้อยง่ายหรือยากไม่ยากไม่ง่ายพอดีพอดีมาข้อ17ข้อ17เป็นเรื่องของพีระมิดแล้วนะคะอ่านโจทย์พร้อมกันนะคะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ5เมตรสูง18เมตรมีปริมาตรเท่าใดฉะนั้นน้องๆลองวาดรูปกันก่อนปริมาตรเนาะเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแสดงว่าด้านทุกด้านเป็นไงยาวเท่ากันโดยยาวด้านละเท่าไหร่คะ5เมตรนะคะพีระมิดเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พีระมิดนี้สูงนะคะสูงก็จากยอดนะคะลงมาหาฐานทำมุมฉากกับฐานสูงเท่าไหร่คะ18นะคะตรงนี้ก็จะเป็นความสูงเขาถามหาปริมาตรเนาะฉะนั้นอันดับแรกเลยที่น้องๆจะต้องรู้ก็คือปริมาตรของพีระมิดนะคะปริมาตรของพีระมิดว่ายังไงทบทวนความรู้ก็คืออะไรคะตอบเลยค่ะ1ส่วน3คูณกับพื้นที่ฐานแล้วก็คูณกับอะไรคะความสูงของพีระมิดจากนั้นทำไงต่อน้องๆก็แทนค่าเข้าไปเลยค่ะพื้นที่ฐานว่ายังไงพื้นที่ฐานของพีระมิดอันนี้ก็คือรูปอะไรคะรูปอะไรเอ่ยที่พี่แรงเงาสีเหลืองให้รูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสฉะนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสหายไงด้านคูณด้านใช่ไหมก็ต้องเอา5คูณ5นะคะแล้วก็คูณกับความสูงก็คือ18เซนแล้วน้องก็ตัดอันนี้ตัดได้6นะคะแล้วก็คูณกันได้เป็น150ลูกบาศก์เมตรตอบพีระมิดมีปริมาตรเป็น150ลูกบาศก์เขียนเต็มๆนะตรงเนี้ยลูกบาศก์มีกอไก่กะลันด้วยนะคะน้องๆต้องเขียนลายมือให้สวยกว่าพี่นะมาข้อ18ข้อ17ง่ายเนาะแค่หาปริมาตรแค่นั้นเองข้อ18นะลูกข้อ18อ่านโจทย์เลยค่ะข้อ18เขาบอกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวรอบฐาน32ฟุตหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าความสูงเอียงของพีระมิดยาวเท่าไหร่โอเคเรามาวาดรูปกันก่อนเลยวาดรูปนะคะฐานเป็นไงคะเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมแต่เขาไม่ได้บอกว่ามันยาวด้านละเท่าไหร่ถูกไหมคะแต่เขาให้อะไรมาความยาวรอบฐานน้องๆก็ต้องเอาสิ่งที่เขาให้เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะลูกความยาวรอบฐานถามว่าความยาวรอบฐานของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะลูกความยาวรอบฐานของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหายังไงสมมติว่าพี่ให้ตรงนี้ยาว x ยาว x ยาว x แสดงว่าต้องเอาแต่ละด้านมาทำอะไรกันคะบวกกันใช่ไหมคะฉะนั้นก็ต้อง x บวกกันกี่ครั้ง4ครั้งมันก็มีความหมายว่า4คูณกับ x นั่นเองเราจะมาหาค่าของ x ก็คือความยาวของด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันนะความยาวรอบฐานก็ให้มาคือ32ฟุตเท่ากับ 4x ฉะนั้น x ของน้องๆก็จะเท่ากับอะไรคะเท่ากับ8ฟุตนั่นเองเพราะว่าเอา4ไปหาร32น้องๆก็ได้แล้วว่า x เท่ากับ8มันเป็นพีระมิดเนาะแล้วก็หน้าทุกหน้าเป็นไงลูกหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าคำว่าหน้าของมันคืออะไรคะหน้าของมันก็คือตรงนี้นะตรงนี้
มันจะมีทั้งหมดกี่หน้าอ่ะถามก่อนมี4หน้านะคะโดยที่หน้าทุกหน้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเนาะแสดงว่าแต่ละด้านมันก็ต้องยาวด้านละเท่าไหร่คะ8เช่นกันยาวด้านละ8หมดเลยนะลูกอ่ะทีนี้เขาถามอะไรเขาถามสูงเอียงใช่ไหมคะถามว่าสูงเอียงอยู่ตรงไหนสูงเอียงนะคะมันจะอยู่ตรงนี้เส้นสีแดงที่พี่วาดถ้าพี่วาดลูกออกมาอันนี้คือหน้าของสามเหลี่ยมนะลูกตรงเนี้ยจะเป็นสูงเอียงของมันให้เป็น L นะคะด้านตรงนี้ก็คือ8เซนถูกไหมตรงนี้เป็นมุมฉากตรงนี้ทั้งหมดเป็น8เซนฉะนั้นเราจะไปหา L ได้ยังไงเราจะใช้ความรู้ของอะไรลูกความรู้ของทฤษฎีอะไรคะพีทาโกรัสหาสูงเอียงนะก็คือ L ของเราอมาเริ่มเลยลูกเขาว่ายังไงทฤษฎีพีทาโกรัสก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ8กำลัง2ใช่ไหมเท่ากับด้านประกอบมุมฉากกำลัง2ก็คือ L กำลัง2บวกกับด้านประกอบมุมฉากอีกนึงกำลัง2ก็คือเท่าไหร่คะเป็น8ไหมเนี่ยไม่ใช่นะเพราะว่ามันเขาจะคิดแค่ตรงนี้นะลูกฉะนั้นมันเป็นเท่าไหร่เป็นครึ่งหนึ่งของ8ก็คือ4นะลูกนะอันนี้ก็จะเป็น4กำลัง2นั่นเองก็คิดเลขออกมาได้64อันนี้ก็เป็น16เนาะเอาไปทำอะไรก็เอาไปลบนะคะจะได้48เท่ากับ L กำลัง2แต่เราอยากรู้ L เดียวใช่ไหมคะฉะนั้นถอดรูทให้มันค่ะทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เท่าไหร่เอาไปหารสั้นนะคะเอาแม่เล็กๆหารก่อนหารออกมาหารจนกว่าจะหารไม่ได้นะลูกอ่ะหมดแล้วหารไม่ได้แล้วทีนี้ก็จับคู่ให้มันตรงนี้ก็จะออกมาเป็น1ตัวตรงนี้ก็จะออกมาเป็น1ตัวฉะนั้น2คูณ2ก็จะได้เป็น4ตัวที่ไม่มีคู่น้องๆก็ใส่รูทให้มันนิดจ้ะก็ได้เท่ากับ4รูท3ฟุตนั่นเองทีนี้ตอบได้ยังตอบได้แล้วนะคะก็ตอบความสูงเอียงของพีระมิดยาว4รูท3พี่ก็แปลกจะเขียนอาราบิกหรือจะเขียนเลขไทยเนี่ยเรียบร้อยยากไหมไม่ยากเนาะเพราะว่าเรื่องนี้พี่เคยบอกแล้วว่าพีทาโกรัสอ่ะมันจะเอามาใช้กับพวกพีระมิดเยอะอยู่นะมาข้อ19นะคะข้อ19อ่านจบเลยค่ะพีระมิดฐาน5เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามีความยาวด้านละ24เซนติเมตรสันยาว20เซนติเมตรจะมีพื้นที่ผิวข้างเท่าใดวาดรูปก่อนเลยลูกการวาดรูปจะทำให้เรามองภาพได้ง่ายขึ้นนะคะฐาน5เหลี่ยมเนาะด้านเป็นไงด้วยด้านเท่าด้วยนะคะด้านทุกด้านก็จะเท่ากันซึ่งแต่ละด้านยาวเท่าไหร่ลูก24นะคะ24เป็นพีระมิดเนาะพีระมิดนะคะมองให้เป็นพีระมิดนะคะเด็กๆพี่อาจจะวาดรูปไม่สวยเท่าไหร่อ่ะได้พีระมิดฐาน5เหลี่ยมออกมาเขาบอกว่าสันนะคะสันยาว20เซนติเมตรน้องๆเข้าใจคำว่าสันไหมลูกสันก็คือรอยต่อระหว่างรูปสามเหลี่ยม2รูปต่อกันฉะนั้นสันของเราจะอยู่ตรงไหนตอบไม่ชื่นใจหน่อยสิก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจำไว้สันให้นึกถึงสันของหนังสือมันจะแข็งๆใช่ไหมอันนั้นแหละอันนี้ก็จะเป็น20อันนี้ก็จะเป็น20เช่นกันตรงไหนที่เป็นรอยต่อระหว่างรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะเป็น20หมดเลยนะโอเคจะยาว20นะคะแต่เขาถามอะไรลูกเขาถามพื้นที่ผิวข้างเนา
ฉะนั้นพื้นที่ผิวข้างหายยังไงอยากให้น้องๆลองวาดรูปพื้นที่ผิวข้างออกมาก่อนพื้นที่ผิวข้างอันนี้จะเป็นรูปอะไรคะสามเหลี่ยมเนาะตรงนี้ยาวเท่าไหร่20นะคะแล้วตรงนี้ฐานเป็นเท่าไหร่คะ24ใช่ไหมมันเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเวลาจะไปหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะใช้สูตรอะไรกันก็คือเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานใช่ไหมโอเคเราจะมาหาพื้นที่ผิวข้างเราก็จะใช้สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานสูงในที่นี้ก็คือสูงของสามเหลี่ยมนะลูกแต่ว่าพื้นที่ผิวข้างของเราเนี่ยมันมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปอ่ะมันมีหน้ากี่หน้าลูกนับสิมี5หน้านะคะจำได้ไหมครั้งแรกเลยที่พี่สอนเวลาจะนับจำนวนหน้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนของฐานถูกไหมถ้าฐานเป็นสี่เหลี่ยมหน้าก็จะมีแค่4หน้าถ้าฐานเป็น5เหลี่ยมหน้าก็จะมี5หน้าฉะนั้นน้องๆก็ต้องคูณ5เข้าไปด้วยนะทีนี้แทนค่าเข้าไปถามว่าความสูงของสามเหลี่ยมแล้วรู้ไหมอะตรงเนี้ยไม่รู้นะคะฉะนั้นน้องก็ต้องไปหาความสูงก่อนหาความสูงก็คือตัว h หายังไงพี่บอกว่าพีระมิดจะใช้ทฤษฎีอะไรมาช่วยพีทาโกรัสนะคะน้องๆก็หาโดยใช้พีทาโกรัสนะก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากกำลังสองแล้วก็บวกด้านประกอบมุมฉากอันหนึ่งกำลังสองถามว่าตรงนี้จะเป็น24กำลังสองไหมไม่นะคะมันต้องเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือ12นะลูกก็จะเป็น12กำลังสองคิดเลขออกมานี่ได้400เนาะได้144นะคะจากนั้นทำไงต่อก็เอา144ไปลบกับ400ก็จะเป็น256นะคะเท่ากับ h กำลัง2อยากรู้ h เดียวก็ถอดรูทให้มันถอดรูทได้เท่าไหร่คะคิดอย่างรวดเร็วได้16นะคะ16เซนติเมตรแสดงว่าค่าของ h ก็คือ16เซนติเมตรน้องๆก็แทนค่าได้เลยค่ะฐานก็คือ24คิดเลขเลยจ้ะคูณกันได้อะไรคะคิดอย่างรวดเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้960พื้นที่มีหน่วยเป็นตารางนะลูกตารางเซนติเมตรเสร็จยังเสร็จแล้วเนาะก็ตอบพื้นที่ผิวข้างเป็น960ตารางเซนติเมตรเรียบร้อยข้อ19ยังไม่ยากนะคะยังเป็นแค่2ขั้นอยู่มาดูข้อ20กันข้อ20อ่านโจทย์เลยค่ะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูง15ฟุตปริมาตร500ลูกบาศก์ฟุตจะมีความยาวด้านของฐานและสันของพีระมิดยาวเท่าใดทีนี้เขาถามอะไรคะเขาถามความยาวด้านของฐานแล้วก็สันของพีระมิดด้วยนะคะเขาถาม2อย่างใช่ไหมอันดับแรกน้องมาวาดรูปก่อนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมสูงเท่าไหร่สูง15ความสูงมันก็จะอยู่ตรงไหนคะตรงนี้เนาะสูงคือ15แล้วเขาก็ให้อะไรมาอีกเขาให้ปริมาตรมาใช่ไหมคะแสดงว่ามันจะต้องมีสูตรที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรแน่นอนสูตรปริมาตรพีระมิดว่าอย่างไรเศษ1ส่วน3คูณไพไม่ใช่นะไพมาจากไหนคูณกับพื้นที่ฐานคูณกับความสูงของพีระมิดนะลูกปริมาตรเขาให้มา
ปริมาตรมีรอเรือด้วยนะปริมาตรให้มา500เนาะพื้นที่ฐานรู้ไหมอ่ะไม่รู้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ความยาวด้านมาแต่ว่าเราจะแทนค่าเป็น x แล้วกันก็คือด้านความยาวด้านของฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราให้เป็นตัวแปรก็คือ x นะลูกฉะนั้นมันเป็นจัตุรัสใช่ไหมก็คือด้านคูณด้านก็จะเป็น x คูณกับ x หรือ x กำลัง2นั่นเองคูณกับความสูงความสูงก็คือ15นะเสร็จแล้วน้องๆก็อันนี้ตัดได้เนาะก็จะกลายเป็น5คูณกับ x กำลัง2เท่ากับ500แล้วก็เอา5ย้ายไปหารนะคะจะได้100เท่ากับ x กำลัง2แสดงว่า x เดียวของน้องจะเท่ากับอะไรคะ10นะคะ10ฟุตเพราะว่าถอดรูทออกมาทีนี้เราได้แล้วว่าความยาวด้านของฐานเป็นเท่าไหร่คะ10ฟุตนะแต่ยังเหลือสันใช่ไหมเราจะมาหาสันกันนะคะสันของพีระมิดสันอยู่ตรงไหนสันอยู่ตรงนี้นะพี่จะให้เป็น อะไรดีเป็นค่า y แล้วกันค่า y นะแต่ก่อนที่เราจะไปหาสันได้เนี่ยเราจะหาอะไรก่อนคะเด็กๆ เราต้องหาความสูงเอียงก่อนใช่ไหมตรงนี้นะคะสีม่วงนะคะเป็นสูงเอียงพี่จะให้เป็น z นะคะเราจะไปหาสูงเอียงก่อนหาสูงเอียงก่อนเนาะเพราะว่าพอหาสูงเอียงเสร็จเราก็จะไปหาสันได้ถ้าเราจะกระโดดไปหาสันเลยมันหาไม่ได้นะลูกนะหาสูงเอียงก่อนสูงเอียงก็คือ z โดยใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสนะคะก็จะได้เป็นอะไรคะจากรูปก็จะได้เป็น z กำลัง2เท่ากับ15กำลัง2บวกกับอะไรคะตรงนี้เป็น10ไหมไม่ใช่นะคะเป็นครึ่งหนึ่งก็คือเป็นเลข5นะลูกบวกกับ5กำลัง2แล้วก็คิดเลขออกมาอันนี้ได้225เนาะอันนี้ได้25บวกกันก็จะเป็น250จะถอดรูทเลยไหมยังนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปคิดหาสันต่อฉะนั้นไม่จำเป็นต้องถอดรูทก็ได้ค่ะโอเคเราจะมาหาสันต่อนะลูกหาสันต่อพี่เอาเป็นสีอะไรดีเนี่ยสีน้ำเงินแหละหาสันนะคะก็คือ y เราก็จะใช้พีทาโกรัสเช่นกันทีนี้เราดูตรงนี้นะสามเหลี่ยมตรงนี้นะลูกสามเหลี่ยมที่พี่ระงับสีเหลืองให้ฉะนั้นเราจะได้ยังไงคะได้ y กำลัง2ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากกำลัง2ใช่ไหมคะจะเท่ากับอะไรคะจะเท่ากับz กำลัง2บวกกับตรงนี้เป็นเท่าไหร่ลูกครึ่งหนึ่งของ10ก็คือ5เนาะบวกกับ5กำลัง2นะ z ก็คือ z กำลัง2เมื่อกี้ได้เท่าไหร่250เนาะ5กำลัง2คือ25นะคะบวกเลขกันได้275เท่ากับ y กำลัง2แต่เราอยากรู้ y เดียวใช่ไหมเราก็ถอดรูทให้มันค่ะรู้275ถามว่าทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ไหมลองทำสิเอาไปหารเนาะเอาไม่ห้าหารหมดหรือยังหารต่อได้ไหมไม่ได้แล้วนะคะก็จะได้เป็น5รูทกับ11มีหน่วยเป็นฟุตนะคะโอเคก็ตอบความยาวด้านของฐานเป็น10ฟุตและสันของพีระมิดยาว5รูท11ฟุตนะคะ
เรียบร้อยข้อ20มาข้อ21ข้อ21ขนมเทียนรูปทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ4เซนติเมตรสูง3เซนติเมตรขนมแต่ละห่อใช้แป้งประมาณ1ส่วน2ของเนื้อขนมถ้าต้องการทำขนมเทียน300ห่อจะใช้แป้งกี่ลิตรข้อนี้น่าสนใจนะลูกกาดอกจันไหมข้อนี้น่าสนใจแล้วก็มีความซับซ้อนนิดนึงนะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะอธิบายแล้วก็จะสอนให้ดูก่อนนะคะขนมเทียนเนาะเดี๋ยววาดรูปก่อนเลยฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสมมติว่ามันด้านทุกด้านเท่ากันนะคะพี่อาจจะวาดเป๊ะๆหน่อยโดยที่ยาวด้านละ4เซนติเมตรนะคะสูงเป็น3เซนเนาะตรงนี้นะคะสูงจากนั้นแต่ละห่อเนี่ยมันใช้แป้ง1ส่วน2ของเนื้อขนมใช่ไหมแล้วเขาก็ถามว่าถ้าเกิดทำขนมเทียน300ห่อจะใช้แป้งกี่ลิตรก่อนอื่นน้องๆต้องหาอะไรก่อนถึงจะรู้ว่าแป้งมันกี่ลิตรต้องหาอะไรคะเนื้อขนมก่อนจะหาเนื้อขนมยังไงก็คือมันก็เป็นปริมาตรนั่นเองปริมาตรของอะไรคะพีระมิดถูกไหมคะเพราะว่าขนมมันเป็นรูปทรงพีระมิดฉะนั้นน้องก็ต้องมาใช้สูตรปริมาตรพีระมิดกันปริมาตรของขนมเนาะของเนื้อขนมอ่านออกไหมเนี่ยก็คือใช้สูตรปริมาตรพีระมิดว่ายังไง1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ต้องด้านคูณด้านก็คือ4คูณ4คูณกับความสูงของพีระมิดก็คือ3นะคะตัดก็จะได้เท่ากับ16ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าขนม1ห่อเนี่ยมีเนื้อขนมเท่าไหร่คะมีเนื้อขนม16ลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ไหมแสดงว่าใน1ห่อของเราเนี่ยมีเนื้อขนม16ลูกบาศก์เซนติเมตรเนาะแต่ถ้าเกิดว่าทำขนม300ห่ออ่ะ1ห่อมีเนื้อขนม16ลูกบาศก์เซนติเมตรถ้าทำขนม300ห่อจะมีเนื้อขนมเท่าไหร่คะก็เอาอะไรไปทำกับอะไรเอา16ไปคูณ300นะคะจะเป็นเท่าไหร่คะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น48ตรงนี้48เติมศูนย์ไป2ตัวก็จะเป็น 4,800 นะคะมีหน่วยเป็นอะไรมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนเช่นกันนะคะทำขนม300ห่อจะได้เนื้อขนมก็คือ 4,800 ลูกบาศก์เซนติเมตรทีนี้เราก็จะมาหาว่ามันจะใช้แป้งไปเท่าไหร่โดยที่1ห่อเนี่ยใช้แป้งไป1ส่วน2ของเนื้อขนมใช่ไหมคะถ้า300ห่อก็จะใช้แป้งไป1ส่วน2ของเนื้อขนมที่เป็น300ห่อก็คือเท่าไหร่คะก็คือคูณกับ 4,800 นะลูกหารกันออกมาได้เป็น 2,400 ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะตอบได้ยังยังนะคะเพราะว่าเขาถามอะไรเขาถามลิตรนะลูกเขาถามลิตรนะเขาไม่ได้ถามลูกบาศก์เซนฉะนั้นเราก็ต้องแปลงหน่วยนะคะถามก่อนว่า1ลิตรเท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนมีใครจำได้ไหม1ลิตรเท่ากับกี่ลูกบาศก์เซน 1,000 ลูกบาศก์เซนนะคะ1,000 ลูกบาศก์เซนจะเท่ากับ1ลิตรแล้วถ้า 2,400 ลูกบาศก์เซนจะเท่ากับกี่ลิตรอ่ะน้องๆก็เทียบบัญญัติตารางค่ะก็
คูณกับ1ส่วนด้วย 1,000 เป็นเท่าไหร่0ตัดได้แค่เท่าไหร่เนี่ยได้แค่2ตัวเนาะพี่ก็ตัดเพลินเลยก็จะได้24ส่วน10ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ 2.4 ลิตรนั่นเองอ่ะตอบทำขนม300ห่อใช้แป้ง 2.4 ลิตรอ่ะพี่ก็จะเขียนเลขไทยหรือเลขอาราบิกเอาให้ดีเรียบร้อยอ่ะข้อ 22กับข้อ23นะลูกพี่อยากจะให้น้องๆทำด้วยตนเองอ่ะลองดูก่อนนะคะว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะทำไม่ได้อ่ะทำไม่ได้แล้วหนูทำไม่ได้แล้วก็ค่อยมาดูเฉลยจากพี่เลยนะแต่ว่าทางที่ดีก็ทำให้เสร็จก่อนนะคะโอเคไหมคะฉะนั้นสต็อปวิดีโอก่อนค่ะทำเสร็จก็ค่อยมาดูเฉลยโอเคไหมฉันเริ่มได้ค่ะข้อ22พี่จะเฉลยนะคะพี่จะวาดรูปก่อนมันเป็นพีระมิดนะคะฐานสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะกว้าง22ยาว40เขาให้สูงเอียงมาสูงเอียงจากจุดยอดตรงนี้จุดยอดมายังด้านกว้างด้านกว้างก็คือ22นะลูกด้านกว้างจะสั้นกว่าด้านยาวตรงนี้นะสีม่วงนะคะคือสูงเอียงของเราสูงเอียงเป็นเท่าไหร่ล่ะเป็น25เซนจากนั้นเขาถามอะไรเขาถามปริมาตรเนาะปริมาตรของพีระมิดอันนี้ฉะนั้นปริมาตรสูตรปริมาตรว่าอย่างไรก็คือเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูงใช่ไหมคะพื้นที่ฐานมีแล้วแต่ว่าความสูงเรารู้ยังอะความสูงของพีระมิดยังไม่รู้ใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ไปหาความสูงมาก่อนหายังไงอะหาจากพีทาโกรัสนะลูกก็จะได้เป็น25กำลัง2เท่ากับเพชรกำลัง2บวกด้วย22กำลัง2นะคะมันไม่ใช่22นะมันเป็นอะไรอย่าเพลินนะอันนี้พี่หลอกนะคะมันเป็นอะไรคะครึ่งหนึ่งของ40ก็คือ20นะคะตรงนี้นะเราคิดตรงนี้นะลูกโอเคไหมอ่ะเราคิดสามเหลี่ยมอันนี้นะทำต่ออันนี้ได้625นะคะอันนี้ได้400นะไปลบกันเหลือ225ฉะนั้นความสูงของมันถอดรูทออกมาจะได้เป็น15เซนติเมตรเรียบร้อยได้ความสูงก็หาปริมาตรได้นะคะหาปริมาตรต่อปริมาตรพีระมิดเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เอากว้างคูณกับยาวเนาะก็22คูณกับ40แล้วก็คูณกับความสูงของพีระมิดเมื่อกี้หามาได้ก็คือ15นะคะตัดคูณได้เป็น 4,400 ลูกบาทเซนติเมตรใครไม่ตอบหน่วยมานะคะผิดนะคะพี่ย้ำตลอดเลยนะเรื่องหน่วยเนี่ยปริมาตรของพีระมิดเป็น 4,400 ลูกบาทเซนติเมตรเรียบร้อยมาข้อ23พีระมิดเนาะฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสวัดความยาวรอบฐานได้56ซึ่งพี่ก็จะให้แต่ละด้านเนี่ยมันยาว x ละกันแสดงว่าความยาวรอบฐานก็จะเป็น 4x นะคะพี่ก็แทนค่าเข้าไปความยาวรอบฐานคือ56เท่ากับ 4x ฉะนั้นพี่ก็จะไปหาค่า x ออกมาพี่ก็เอา4ไปหารนะคะ4ไปหารพี่ก็จะได้เป็น14เซนติเมตรพี่ก็จะได้แล้วว่าด้านแต่ละด้านเนี่ยมันยาว14เซนติเมตรเป็นพีระมิดเนาะแต่ทีนี้เขาถามป
ริมาตรนะคะโดยเขาให้พื้นที่ผิวข้างมาแล้วคือ280ตารางเซนติเมตรพื้นที่ผิวข้างก็คือรูปสามเหลี่ยมของเรานะรูปสามเหลี่ยมของเราตรงนี้มันมีทั้งหมดกี่หน้ามันมีทั้งหมด4หน้านะคะพื้นที่ผิวข้างเนาะมันมีทั้งหมด4หน้าใช่ไหมคะโดยที่พื้นที่ผิวข้างเป็นรูปอะไรสามเหลี่ยมฉะนั้นสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมว่าไงเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานความสูงในที่นี้ก็คือความสูงของหน้าพีระมิดนะลูกแต่พื้นที่ผิวข้างอันนี้มันมีกี่หน้าคะ4หน้าน้องๆก็อย่าลืมคูณ4เข้าไปด้วยนะลูกนะเสร็จแล้วทำไงต่อเสร็จแล้วนะคะน้องๆก็แทนค่าเข้าไปนะลุงนะพื้นที่ผิวข้างเขาให้มา280นะคะอันนี้ก็เป็น4คูณ1ส่วน2ความสูงเรารู้ไหมตรงเนี้ยความสูงพี่ให้เป็นค่า y แล้วกันนะคะเรารู้ไหมไม่รู้นะคะเราก็แทนแล้วก็ติดตัวแปรไปนะคะไม่เป็นไรฐานเท่าไหร่อ่ะฐานก็ตรงนี้ใช่ไหมคะ14เซนก็คูณ14เข้าไปตัดได้ก็ตัดนะลูกนี่ก็จะเป็น 28y ถูกไหมเท่ากับ280ฉะนั้น y เราก็จะเท่ากับอะไรลูกได้เป็น10มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะฉะนั้นความสูงของสามเหลี่ยมพื้นที่ผิวข้างก็คือ10เซนติเมตรแต่ว่า y ของเราเนี่ยมันเป็นความสูงอะไรสูงเอียงนะคะแต่ถ้าจะไปหาปริมาตรเราต้องการสูงอะไรสูงตรงของพีระมิดใช่ไหมฉะนั้นน้องๆต้องไปหาสูงตรงต่อเราจะมาหาสูงตรงก็คือสีม่วงนี่นะเราก็จะใช้พีทาโกรัสเช่นกันหาสูงตรงนะพี่จะให้เป็นค่าของ h แล้วกันใช้พีทาโกรัสเนาะก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็ตรงนี้ก็คือ10กำลัง2เท่ากับด้านประกอบมุมฉากกำลัง2บวกกับด้านประกอบมุมฉากกำลัง2ครึ่งหนึ่งของ14ก็คือ7กำลัง2นะลูกก็จะได้ออกมาทีนี้น้องๆก็เอาไปลบกันนะคะลบกันจะได้เป็น51จากนั้นอยากรูทเดียวน้องๆก็ใส่รูทให้มันลูกรูท51นะคะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะทีนี้ได้แล้วความสูงตรงนะคะได้ความสูงตรงเสร็จก็สามารถหาปริมาตรได้ยังหาได้แล้วนะคะก็มาหาปริมาตรพีระมิดกันเท่ากับเซน1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานก็เอาด้านคูณด้านเนาะแล้วก็คูณกับความสูงตรงเมื่อกี้ก็คือรูท51นะลูกคิดออกมาตัดกันได้ไหมไม่ได้นะคะก็คูณกันไปก็จะได้196ส่วน3รูท51แล้วพี่ก็จะเอา196หาร3แล้วก็คูณด้วยรูท51นะคะก็จะได้เป็นทศนิยมโดยเอา2ตำแหน่งนะคะก็จะได้ค่าประมาณเป็น 466.57 ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะหรือน้องๆบางคนจะตอบแค่บรรทัดนี้ก็ได้นะคะไม่ว่ากันตอบให้เขาหน่อยตอบพีระมิดมีปริมาตรเป็น466.57 ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นไงกันบ้างคะ2ข้อที่น้องทำด้วยตนเองถูกหมดทุกข้อไหมคะหวังว่าจะทำได้กันเนาะข้อ23เนี่ยอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะคะยังไง EP นี้พี่ก็จะฝากถึงแค่ข้อ23นะคะแล้วข้อ24เราจะมาต่อกันใน EP หน้าก่อนจะไปขอให้น้องกลับไปทบทวนในสูตรของพีระมิดเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับ EP นี้พี่ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย